ที่ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางหญิงอายุ58ปีที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แล้วตอนที่กำลังหลบหนีอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ส่งตัวมาสอบสวนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะเบื้องต้นผู้ต้องหายืนยันบอกว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะเราจะไปติดตามจากคุณวสันต์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่คุณวสันต์คะครับคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาคดีฆ่าอำพรางศพในพื้นที่อำเภอจอมทองมาสอบสวนเพิ่มเติมถึงกรณีการก่อเหตุและเบื้องต้นนั้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุครั้งนี้เพียงคนเดียวครับนี่คือภาพขณะที่ตำรวจควบคุมตัวนายวิทูลศรีตบุตรอายุ39ปีผู้ต้องหาคดีก่อเหตุฆ่าอำพรางศพในตู้เย็นนางสาววันนีจิระเจริญยิ่งอายุ58ปีที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5เพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามจับกุมได้ในพื้นที่ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ระบุว่าหลังควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ทำการสอบสวนตลอดทั้งคืนเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นคนวางแผนก่อเหตุเองหลังจากมีปัญหาด้านการเงินจึงตัดสินใจเข้าไปชิงทรัพย์เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนและเห็นว่าผู้เสียชีวิตอยู่ลำพังคนเดียวมีทรัพย์สินสมบัติพอสมควรจึงได้ตัดสินใจก่อเหตุในครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับครับก็เขาใช้วิธีเข้าไปเคาะนะครับบ้านผู้เสียหายปกติบ้านผู้เสียหายท่านจะไม่รับใครอยู่แล้วเพราะท่านมีความส่วนตัวสูงแล้วก็ท่านก็มาปฏิบัติธรรมอยู่นะครับก็เคาะหลายรอบจนผู้เสียชีวิตไม่ยอมเปิดเข้าไปด้านข้างไปเคาะด้านข้างนะครับใครเขากดออดไม่ยอมเปิดก็ไปเคาะประตูด้านข้างครับจนผู้เสียชีวิตก็เปิดดูแง้มมาก็เห็นว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนรู้จักกันก็น่าจะผลักประตูเข้าไปแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะไปชิงทรัพย์ของผู้เสียชีวิตนะครับก็เชื่อว่าวางแผนมาก่อนเพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์ต้องการเงินจากผู้เสียชีวิตนะครับสำหรับการจับกุมในครั้งนี้ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและพบว่าผู้ต้องหาได้นำเงินสดจำนวน 170,000 บาทไปซื้อรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในการหลบหนีต่อมาชุดสืบสวนแกะรอยพบว่าผู้ต้องหาได้ขับมุ่งหน้าเข้าจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเร่งไล่ติดตามจนกระทั่งพบตัวและสามารถจับกุมตัวได้ในพื้นที่บ้านวังสวัสดีตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์พร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์และเงินสดกว่า1ล้านบาทและทองคำแท่งทองคำอีก5บาทครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาออกไปจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5แล้วคาดว่าจะนำไปสอบสวนเพิ่มเติมและหากมีผู้กระทำความผิดเพิ่มก็จะสามารถออกหมายจับได้ทันทีครับคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับค่ะขอบคุณคุณวสันต์ค่ะค่ะ